ถึงเคยมาเฉลยความจริงมีคนที่เธอรักอยู่ก่อนเธอก็รู้ว่าฉันหมดสิเธอยังยอมให้คิดผิดฉันไม่รู้เธอคิดได้ยังไงไม่ตั้งใจแต่ก็แค่ทุ่มเทลืมไม่ก็ทำเป็นลืมรออาจจะรอบางคนที่เพิ่งนึกได้ว่ามีสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอสวัสดีทุกท่านเลยนะคะมากับเพลงใหม่ของทำไทยกันบ้างชื่อเพลงว่ามีอะไรอีกไหมเธอมีอะไรอีกไหมวันนี้ฉันก็มีไงฉันมีมานำเสนอเรื่องนี้อาจจะมีคนเคยอ่านกันบ้างแล้วนะคะสำหรับเครื่องลดรอยตีนกาอุปกรณ์ดูแลความงามที่แบบว่ามันแปลกมากๆแล้วสามารถที่จะมันอยู่ที่การพิจารณาของท่านเองนะคะว่าอยากจะใช้ดีไหมหรือว่าไม่ใช้คือกิ๊กแค่เอาความรู้หรือว่าข้อมูลเนี่ยมาบอกเฉยๆเขาบอกว่าเรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุก .com นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณภาพประกอบอย่างนี้จาก Japan อย่างนี้ด้วยคือวันนี้กระปุก .com เนี่ยเขาก็นำอุปกรณ์ใช่ไหมคะความงามแปลกๆใหม่ๆจากญี่ปุ่นชิ้นใหม่เนี่ยมาให้ชมกันอีกแล้วครับท่านจ้าคราวนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับกระชับถุงใต้ตาหย่อนคล้อยคือถุงใต้ตาก็คือตรงนี้ของเรานะคะแล้วก็ต่อสู้กับริ้วรอยแห่งวัยที่มันที่มันได้จากหางตาบางคนแบบว่าเป็นหางตาเป็นตีนเป็นเขาเรียกว่าไงนะเขาเรียกว่ารอยตีนกานั่นเองนะคะหรือว่าที่เราเรียกกันว่าตีนกานั่นแหละเนาะอุปกรณ์ตัวนี้ค่ะอุปกรณ์ตัวนี้ที่เห็นอยู่นี้มันมีชื่อว่า iSelect Haruka บอกไม่ถูกเหมือนกันนะคะว่าเอ้ยหน้าที่ของมันเนี่ยมันเหมือนอะไรดีอย่างนี้ดีกว่าแต่วิธีการใช้งานเนี่ยก็ง่ายแสนง่ายเพียงใส่แบตเตอรี่ก้อนเล็กเข้าไปนะคะประกอบแผ่นที่เตรียมมาให้ซึ่งเขาเนี่ยจะมีให้เลือกอยู่2แบบก็คือแบบสั่นแรงกับสั่นเบานั่นเองแล้วก็เข้าเรียกว่าไงเข้ากับตัวเครื่องของมันทั้งคู่เลยนะคะสำหรับดวงตาข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาเนี่ยเปิดสวิตช์เอาและก็นำไปวางท่าไว้ที่ใต้ดวงตาทั้งสองข้างของเราเจ้าฮารุกะเนี่ยมันจะสั่นอ่อนๆก่อนให้แล้วก็ให้คลื่นไฟฟ้าน้อยๆเนี่ยพร้อมกับอุณหภูมิอุ่นๆที่ใต้ดวงตาของเราตรงนี้นะคะซึ่งมันจะกระตุ้นการทำงานของผิวหนังรอบบริเวณดวงตารวมทั้งทำให้ถุงใต้ตาเนี่ยมันกระชับขึ้นอีกด้วยนะคะต่อมาก็คงคิดว่าน่าจะมีคนรู้จักกันแล้วเห็นภาพกันแล้วนะคะกับภาพนี้ก็จะต่อมานะคะอยากจะบอกว่าสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงเลยด้วยน้ำหนักที่มันเบาหวิวเพียงแค่30กรัม iSlack Haruka เนี่ยมันจะไม่ทำให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันหนักใบหน้าของคุณมากเกินไปแต่อย่างใดเลยเพียงวางทิ้งไว้แล้วก็นอนพักซะแค่ตื่นมานะคะก็จะพบว่าเฮ้ยหน้าของเราดูสดใสยิ่งขึ้นเพราะว่ารอยตีนกาแล้วก็ถุงใต้ตาเนี่ยมันลดลงไม่รู้ว่ามันได้ผลดีจริงหรือเปล่านะคะหมายเหตุเลยไม่รู้ว่ามันได้ผลดีจริงไหมใครเคยมาลองแล้วก็อาจจะแบบว่าช่วยมาคอมเมนต์มาบอกกันทีแล้วถ้าเกิดว่ามีไอเทมเพื่อความงามหน้าแบบหน้าด้วยความงามหน้าตาแปลกๆแบบนี้เราก็จะมาฝากกันนะคะก็อยากจะพูดให้ความรู้กับทุกคนที่แบบไม่มีเวลาอ่านหรือว่าฟังได้แต่เสียงอย่างนี้หรือว่าอาจจะแบบฟังเสียงแล้วเฮ้ยมันขัดหูก็ขออภัยมาในที่นี้ด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณกระปุก .com ค่ะและลาไปก่อนกับเดนเอกค่ะก่อนจะจากไปถ้ามีอะไรอีกไหมที่อยู่